แล้วจะพูดถึงเรื่องพระธรรมต่อแล้วจะพูดถึงเรื่องธรรมคุ้มครองโลกต่อไปอีกธรรมนั่นคือสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่ตามปกติไม่ว่าทั้งดีและทั้งชั่วหยาบและละเอียดจะเป็นรูปหรือเป็นนามล้วนแล้วจะเรียกว่าธรรมด้วยกันทั้งนั้นนี่ให้เข้าใจถึงเรื่องธรรมก่อนทุกสิ่งทุกอย่างธรรมทั้งหมดเลยสมมุติบัญญัติท่านเรียกว่าธรรมคือของทรงไว้ซึ่งตัวมันเองมันทรงตัวมันอยู่ตามสภาพของมันเองเช่นเรียกว่ารูปธรรมมันก็ทรงตัวของมันอยู่ตามสภาพมันตามเดิมได้แก่ธาตุสี่ที่น้ำไฟลมดังเคยอธิบายฟังมาแล้วทำไมถ้ามันทรงตัวมันอยู่ทำไมไม่จึงต้องสลายหากมีปัญหาถามก็สภาพของธรรมมันต้องเป็นอย่างนั้นสลายแล้วก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็สลายไปแล้วก็ปรากฏขึ้นมาใหม่เปลี่ยนสภาพอยู่อย่างนั้นแต่มันก็ไม่พ้นจากนั้นอีกก็เรียกว่าธรรมเรียกว่าสภาวะธรรมมันเป็นอยู่เช่นนั้นเนี่ยเรียกว่าธรรมอันนี้ธรรมนี่คนเราเอามาใช้ถ้าพระพุทธเจ้าเอามาใช้คือพระพุทธเจ้าไปเห็นสภาพแล้วไม่เข้าไปยึดเรียกว่าเห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมหมดเรื่องไปไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่เป็นเครื่องกระทบตนและคนอื่นถึงแม้มันจะเป็นอยู่เช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้ไปยึดเอามาเป็นตนเป็นตัวของเราเป็นเขาเรียกว่าเห็นสภาพตามเป็นจริงถ้าเห็นไม่เป็นจริงยังไปยึดเห็นเหมือนกันเห็นเป็นสภาพเช่นนั้นเหมือนกันจะเข้าไปยึดเพราะยังไม่ได้เห็นตามเป็นจริงยังปล่อยวางไม่ได้เลยเรียกว่าโลกธรรมคือว่าโลกเอาไปใช้หรือจุดใต้บังคับของธรรมหรือว่าธรรมชักจูงไปที่ท่านแสดงเป็นหลักไปเรียกว่าโลกกับธรรมแปดได้ลากเสื่อมลากได้ยศเสื่อมยศมีสุขแล้วก็มีทุกข์สรรเสริญกับนินทาเป็นคู่กันไปธรรมทั้งสองอย่างนี้เกิดจากสภาวะธรรมเหมือนกันแต่โลกเอามาใช้คำว่าสภาวะนั้นคือว่าสิ่งที่มันมีอยู่เราไปเอามาเป็นของเราเรียกว่าเราได้เมื่อเราเอามาแล้วมันก็มาอยู่ในบังคับของเรามันก็เป็นไปตามสภาพของมันมันก็เสื่อมสูญไปคือมันหลุดจากมือของเราไปเรียกว่ามันเสื่อมโยมก็ได้ลาภเสื่อมลาภลาภะคือความได้ไม่ใช่อะไรหรอกลาภะนั้นหมายความถึงเรื่องการได้เรียกว่าลาภะทั้งนั้นได้อะไรทั้งหมดแม้ที่สุดได้ชีวิตร่างกายของเราก็เรียกว่าได้เมื่อได้อันนี้แล้วมันก็เสื่อมสลายไปโดยลำดับอย่างที่เราเป็นอยู่เสื่อมสลายมาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวแปลสภาพจนแก่เฒ่าชราเมื่อมันหมดสภาพเข้ามันแล้วมันก็เสื่อมสูญสิ้นไปสิ่งทั้งหลายแหล่ที่มีอยู่ในตัวของเรามันก็ไปตามสภาพของมันนั่นใครห้ามไม่ได้คือไปตามสภาพมันเป็นตามสภาพอย่างนั้นอยู่ใครห้ามไม่ได้แต่เรานั่นไปเอามาไปยึดเอามาไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นอยากให้เป็นอย่างที่เราตั้งใจและปรารถนาหรือเราต้องการเลยเรียกว่าโลกธรรมคือมันเป็นเรื่องของโลกโลกเกิดขึ้นมาทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นตรงนี้แหละเป็นเครื่องวัดโลกกับธรรมของตัวของเราแต่ละคน
ถ้าหากเราเห็นสภาพหมู่นี้ตามเป็นจริงปล่อยวางได้มากน้อยเท่าไหร่เราก็จะเป็นเครื่องวัดตัดสินใจตนเองว่าเรามีโลกกระเรามีโลกกระทำมากน้อยขนาดใดเราเห็นธรรมมากน้อยขนาดใดเป็นเครื่องวัดในตัว ถ้าหากผู้ไม่ได้ศึกษาและไม่ได้ตรัสรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงและปฏิบัติฝึกหัดและอบรมให้เข้าใจทั้งคมจริงในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อการได้คือได้อะไรก็ตามเถอะเห็นได้แต่ภาพเกิดขึ้นมาชอบรักยินดีพอใจเพลิดเพลินในลุ่มหลงมัวเมาเป็นโลกโดยแท้ถ้าผู้เข้าใจแล้วและได้ปฏิบัติฝึกหัดสนใจพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงถึงแม้สิ่งนี้จะเป็นโลกกระตามที่เป็นธรรมของโลกกระชากเรื่องเป็นไปตามโลกกระตามแต่เห็นเป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาคือสภาวะธรรมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมีทั้งเรื่องโลกกระทำเอาไปใช้เป็นเรื่องโลกเลยเป็นโลกธรรมถ้าผู้ใช้เป็นธรรมคือเห็นสภาพตามเป็นจริงเรียกว่าผู้เห็นธรรมและใช้ธรรมนี้ถูกต้องและจะไม่ได้รับความเดือดร้อนและเป็นทุกข์ถ้าผู้ไม่รู้จักธรรมนี้ตามเป็นจริงเอาธรรมนี้มาใช้โดยความเข้าไปยึดมั่นสำคัญมาเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเมื่อกลายเป็นโลกโดยแท้จึงอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าพระธรรมกับธรรมนั้นคนละอย่างแท้ที่จริงก็คืออันเดียวกันนั่นแหละพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระธรรมพระพุทธเจ้าไปเห็นสภาพตามเป็นจริงแล้วนำมาสอนของมาสอนพวกพุทธบริษัทเรียกว่าพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าพระคือราชศัพท์นั่นเองพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเป็นราชศัพท์ แท้ที่จริงก็คือธรรมนั่นแหละแต่เห็นตามจริงแล้วเอาความจริงมาสอนเรียกว่าพระธรรมกับธรรมนั่นก็คืออันเดียวกันนั่นแหละอย่างว่าเราไปเห็นสิ่งไหนสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในป่านั้นของที่ไม่มีใครเคยรู้เคยเห็นของอันนั้นยังไม่มีใครไปเจอสักทีเลยแท้จริงมีอยู่ในป่านั่นแล้วเช่นไปเห็นรูปอะไรหนึ่งซึ่งเป็นรูปวิกลวิการคนเราไม่เคยเห็นไม่มีใครเคยไปเจอสักทีจะเป็นธรรมเป็นรูปสิงโตรูปสิงโตและรูปตุ๊กตาอะไรก็ตามเถอะเมื่อไปเห็นนำมาบอกกล่าวแก่คนอื่นก็ยังเคยมีอยู่สมัยหลังๆนี่ก็ยังเคยมีสิ่งใดถ้าคนใดไปเห็นในป่าในโลกซึ่งคนไม่เคยเห็นเขามักจะเอาฉายาคนนั้นไปใส่เช่นพระพุทธบาทสระบุรีเขาเรียกว่าพุทธบาทนายพานบุญเพราะนายพานบุญไปเห็นก่อนเขาอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าก็ทำนองเดียวกันนะเมื่อพระองค์เห็นแล้วนำมาสอนก็เรียกว่าพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเห็นนั้นธรรมกับพระธรรมนั่นน่ะมีความหมายอันเดียวกันจะแยกกันคือว่าเห็นอันเดียวกันแต่มีความหมายของการรู้การเห็นผู้รู้ผู้เห็นนำมาสอนเรียกว่าพระธรรมเท่านั้นนะมีอะไรแล้วอันนี้พูดถึงเรื่องธรรมกับพระธรรมและก็พูดถึงเรื่องธรรมเป็นคำสาธารณะมีอยู่ในโลกตลอดกาลเวลาถึงพระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นมาหรือไม่แท้ธรรมก็มีอยู่ตามเดิมพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพระธรรมนี่ก็มาเดือดเสื่อมสูญไปไหนจากโลกมีอย่างนั้นตลอดกาลต่อไปจะพูดถึงเรื่องพระธรรมคือพูดถึงเรื่องธรรม
คราวนี้พูดถึงเรื่องธรรมเรียกว่าโลกธรรมธรรมรักษาโลกคือคุ้มครองโลกถ้าไม่มีธรรมเสียแล้วโลกนั้นเสื่อมสูญเสียหายหมดไม่มีอะไรเหลือหรอกดังที่ท่านแสดงถึงเรื่องว่าสุญญกัปหรือโลกกวินาศบลัยกันไฟล้างโลกผลาญโลกหมดชิบหายเป็นจุนวิจุนเลยอันนั้นเรียกว่าธรรมไม่มีโดยแท้หมดธรรมะคือว่าคนก็ไม่มีธรรมไม่มีศีลธรรมประจำในใจเลยสักนิดเดียวโลกนี้ก็เสื่อมสูญไปโดยลำดับแม้ตั้งแต่ดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาก็แห้งแล้งน้ำในมหาสมุทรก็แห้งแล้งหมดเสื่อมสูญหมดท่านแสดงไว้อย่างนั้นจึงเกิดไฟประลัยกันล้างโลกใหม่หมดแต่คนสมัยนี้เป็นของสุดวิสัยซึ่งจะตามรู้ตามเข้าใจในเรื่องนั้นโดยมันเป็นของยืนยาวนานแสนนานเหลือที่จะคำนวณได้หากว่าเรามาพิจารณาตามเหตุผลใกล้ๆในปัจจุบันชั่วชีวิตของคนเราในระยะ 4-50 ปีสิ่งทั้งหลายแหล่ที่มันมีปรากฏมาแต่ก่อนค่อยเสื่อมสูญหมดสิ้นไปก็พอจะเป็นเครื่องวัดได้บ้างอันนั้นมันจะเป็นหลายพันล้านปีรวมจะถึงขนาดนั้นอันนี้เรากะระยะสั้นของเราเพียง 40-50 ปีก็พอจะเป็นเครื่องวัดได้บ้างอันนั้นเรียกว่าศีลธรรมไม่มีหมดแล้วไม่มีอะไรคุ้มครองโลกพอจริงๆจังเชื่อมจริงๆเหตุนั้นเนี่ยว่าท่านเรียกว่าโลกกบาลคือธรรมคุ้มครองโลกมีอยู่สองประการธรรมคุ้มครองโลกมีสองประการคือความละอายบาปคือความละอายความชั่วกลัวความชั่วละอายความชั่วละอายความชั่วคำว่ากลัวนั่นคือกลัวจะมากลัวมันจะเกิดจะมีเขาเรียกว่ากลัวความชั่วจะเกิดมีเขาเรียกว่ากลัวนี่แหละคุ้มครองโลกอยู่หากขาดความละอายคือหิริโอตตัปปะละอายบาปกลัวละอายความชั่วกลัวความชั่วไม่มีเสร็จแล้วนะหมดเลยแต่อันนี้หายังมีอยู่บ้างดังเราจะเห็นได้ คนที่ทำความชั่วทุกประเภทที่เขาทำนั้นไม่ใช่เขาไม่มีความรู้สึกรู้สึกว่าการรู้สึกความชั่วโดยน้ำใสใจจริงด้วยความลึกซึ่งภายในมีความรู้สึกอยู่ภายในลึกๆของเขาแล้วมีเขารู้สึกความชั่วเหมือนกันแต่หากว่ามีเหตุจริงบังคับให้ทำหรือทนต่อความทะเยอทะยานภายในใจของตนไม่ได้จึงต้องทำนั่นแสดงว่ายังทำโดยที่ว่าไม่ได้ลืมหลวมตัวการที่ทำเช่นนี้เรียกว่าโลกกบาลยังมีติดอยู่บ้างถ้าทำโดยที่ไม่รู้สึกเลยเข้าใจเป็นของมันมือแล้วเป็นของกีฬาใช่หมดเรื่องอันนั้นนี่ถ้าจะอธิบายให้ฟังในเรื่องโลกที่พัฒนามาในเบื้องต้นตามประวัติดึกดำบรรยาวยืนนานมาโลกตั้งขึ้นครั้งแรกท่านกล่าวถึงเรื่องตำนานว่าโลกอันนี้เนี่ยไฟประหลายโลกล้างผลาญหมดไม่มีอะไรจะเหลือหรอในโลกอันนี้เป็นอัจฉริยะว่างเปล่าหมดนานไว้หลายหมื่นปีหลายล้านปียังเกิดเป็นเมฆขึ้นมาเป็นก้อนฝนตกมาทั้งตกมาทั้งนี้ก็เป็นน้ำท่วมหมดต่อมาก็เกิดพายุลมพัดกระทบไปกระทบมาเกิดเป็นฟอง
จับเข้าในที่แห่งใดแห่งหนึ่งเขาเลยตั้งต้นเป็นแผ่นดินน้ำก็แห้งงวดลงไปอันนี้มันก้อนในฟองอันนั้นแหละจับตัวเขาก็ค่อยงอกงามเจริญเติบมาตั้งหลายร้อยหลายล้านปีหลายร้อยหลายพันล้านปีมาโดยลำดับจนกระทั่งเป็นแผ่นดินเพราะฉะนั้นแผ่นดินเนี่ยให้เปลือกดินนั้นหนึ่งซึ่งอยู่เหนืออยู่ผิวดินนั้นหนึ่งเป็นของมีกลิ่นหอมที่สุดที่เรียกว่าง่วนดินภาษาเนี่ยเขาเรียกว่าง่วนดินง่วนดินนี่แหละเปลือกดินนี่แหละผิวดินนี่แหละมีรสอร่อยหอมจะพุ่งตลบขึ้นไปถึงพรหมโลกสัตว์ทั้งหลายในเวลานั้นไม่มีในพืชพบปฐพีเลยและเกิดในพรหมโลกทั้งหมดเพราะพวกพรหมทั้งหลายถูกกินก็เกิดชอบอกชอบใจอยากจะมาชมเหาะมาด้วยฤทธิ์อำนาจฌานไม่มีพระทิพย์พิจารณ์มาด้วยแสงสว่างของตนเองถ้าจะเปรียบมันก็เห็นห้อยในกลางคืนมาเพราะมากินง่วนดินคือมากินเปลือกดินนั่นแหละผิวดินนั่นแหละเป็นอาหารหยาบเพราะพรหมไม่ได้กินอาหารแบบนี้ท่านว่าปีติภัคขาอภัสราพรหมทั้งหลายนั้นกินอาหารด้วยปีติมีธรรมะปีติเป็นเครื่องอยู่ปีติธรรมนี่เป็นอาหารของพรหมไม่ได้กินอาหารหยาบเพราะฉะนั้นเมื่อพรหมไม่ทานอาหารหยาบเขาก็เลยหมดฤทธิ์หมดอำนาจหมดแสงสว่างนั่นแหละตั้งเริ่มที่แรกเริ่มที่แรกในทางพวกคัมภีร์ในทางพุทธศาสนาท่านก็ไม่ค่อยพูดมากนะพูดเล็กๆน้อยๆไว้เดี๋ยวนี้นำมาเล่ากล่าวให้ฟังคนสมัยนี้จะเชื่อไม่เชื่อก็เอาไว้คิดเทียบกันเพราะมันหลายร้อยหลายพันล้านปีคือเหตุผลว่าทั้งเรื่องการก่อเกิดของสิ่งต่างๆปัจจัยที่ให้เกิดให้หมายความตรงนั้นเรื่องนั้นจะเป็นยังไงเอาไว้ซะก่อนให้รู้จักคำหมายในเรื่องพอดีที่พูดที่พูดทั้งเรื่องโลกบาลทำให้เกิดคุ้มของโลกคืออยากให้เข้าใจตรงนั้นขั้นต่อมาเนี่ยพวกพรหมนั่นน่ะธรรมดาพรหมไม่มีเพศหญิงเพศชายเราจะเห็นได้เทียบกันได้ผู้หัดปฏิบัติภาวนากรรมฐานเมื่อจิตปล่อยวางอุปทานเข้าถึงความสงบเต็มที่ไม่มีเพศหญิงเพศชายไม่รู้จักว่าตนเป็นอะไรตัวอะไรทั้งหมดนั้นเทียบกันได้ผู้หัดภาวนาตรงนั้นรู้ได้ดีพูดอธิบายตรงนี้เมื่อพร้อมเสื่อมจากพร้อมแล้วก็อย่างเราออกจากสมาธิหรือออกจากจิตที่เป็นผวังจะดูกายเห็นเบื้องต้นจะมองดูกายเราจะไม่รู้สึกก็เป็นอะไรต่ออะไรเพราะนานๆมาความคิดและความใจนั้นมันหยาบเข้าจะรู้สึกว่าเราเป็นเพศหญิงเพศชายมีเทียบกันได้คราวนี้พอเมื่อหยาบอาหารหยาบก็กลับกลายมีเพศหญิงเพศชายขึ้นมานี่โลกพัฒนาคือพวกโลกเสื่อมที่พูดแง่หนึ่งเรียกว่าโลกมันเสื่อมจากสภาพของดีมาหาของเลวถ้าพูดในแง่ที่ว่ามันเจริญเครื่องเปลี่ยนแปลงสภาพมาเรียกว่าเจริญให้เข้าใจทั้งสองแง่ อันนี้พอดีมีเพศหญิงเพศชายขึ้นมาจางก็เพ่งเล็งซึ่งกันและกันเกิดความปฏิภาณกำหนัดก็จูบชมกันในสาระโดยที่ไม่มีที่ปกปิดกำบังอันนี้พวกที่เห็นเข้าคนทั้งหลายที่เห็นเข้าคนอื่นเห็นเขาเกิดความละอายอับอายขายขี้หน้าพากันคว้าก้อนไม้ก้อนดินหรือได้อะไรก็ทุบตีกันโวยหัวกันใส่กันไล่กันฮิริโอตปะเกิดขึ้นมาดูทีไม่มีใครสอนนั่นแหละฮิริโอตปะเกิดขึ้นมาเลยนะ
ธรรมะขึ้นเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้พวกนั้นก็พอรู้สึกตัวรู้จักอายความอายนั้นกับปรากฏขึ้นมาทั่วไปแล้วพอหนึ่งต่างคนก็พากันหาที่สมบังได้ใบไม้กิ่งไม้ได้อะไรว่าปกปิดกำบังทำเป็นซุ้มเป็นเพิงอยู่ตามสภาวะของตนเองอยู่ในเฉพาะเป็นสัตว์เป็นส่วนถึงแม้จะมีความรักชอบใจกันจะกอดจะจูบกันด้วยประการใดก็อยู่ในที่ลับที่ลี้ปกปิดกำบังความอย่างนั้นตอนนั้นมาเข้ากับหาวิธีที่จะปกปิดความอายของตนเอาใบไม้อะไรตั้งแต่มาเย็บห่มห่อร่างกายจนกระทั่งพัฒนามาหาเปลือกไม้ทุบเปลือกไม้มาเป็นเครื่องนุ่งห่มพัฒนามาตรงเปลือกก็ตั้งหาใยไหมใยได้มาทอเป็นผ้านุ่งห่มพัฒนามาจนกระทั่งจนป่านนี้นี่ฮิริโอตตัปปะคุ้มครองธรรมคุ้มครองโลกมันมีมาโดยลำดับอย่างนี้ครับนี่มันถึงที่สุดแล้วค่ะนี่โลกของเรามันถึงที่สุดแล้วจะเลยถึงที่สุดแล้วพวกปิดห่มห่อด้วยของดิบดีมีค่าละหลายแสนเท่าไหร่ก็ทำกันมาหมดทุกสิ่งอย่างคนเรายังเป็นประการคล้ายกับเด็กลักษณะของคนถ้าหากใจไม่ชันบริสุทธิ์หนึ่งไม่หมดจดจากกิเลสบาปธรรมก็ไม่ผิดอะไรกับเด็กเด็กๆทั้งหลายนั่นถ้าเล่นผัวอะไรนานๆชักจะเบื่ออันนี้ก็เหมือนกันหรือคนเราใช้ไปสิ่งดีๆใช้ไปนานๆนะเขาชักเบื่อเอาของเร็วๆหมดใช้แต่หมดเครื่องใช้ไม่สอดเครื่องนุ่งห่มก็ค่อยเลวลงไปทุกทีทุกทีหลานที่ว่าความปกปิดห่มห่อมเพื่อความอายก็เลยไปเรื่องอวดโอ้กันเพราะว่าอวดอายหน้าอายขายขึ้นหน้าเป็นเรื่องอวดแล้วเป็นของโง่ของวิเศษกลับคืนไปละกันเดี๋ยวหันมาหาของเดิมอีกแล้วคราวนี้อย่างนี้ที่อุตตปาค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปถึงจะมีอยู่ผมก็เรียกว่าเสื่อมคือว่าไม่ปฏิบัตินานๆนะเข้าด้วยความหลงประเพณีนิยมในสมัยกาลเวลาความละอายขายขี้หน้าแล้วมันนั่นก็เลยกลายเป็นของดีนั้นโลกมันจะเสื่อมเป็นอย่างนี้และคนก็ยังรู้สึกว่าเป็นของไม่ดีแต่ว่าอาการไอ้นิยมเหล่านั้นอ่ะยังนำมาใช้กันอยู่ของดีๆไม่เอามาใช้เอาของไม่ดีมาใช้ประเภทนี้นิยมมันจะดีไม่เอาเนี่ยมันเสื่อมไปงี้โลกจริงว่าโลกกระทำอันนั้นเป็นโลกกระทำธรรมที่เป็นพระพุทธเจ้าท่านสอนรู้นั่นท่านรู้เหตุปัจจัยโลกเสื่อมเพราะเหตุใดโลกเจริญเพราะเหตุใดโลกจะตั้งอยู่ได้ธรรมจะตั้งอยู่ได้ธรรมจะเสื่อมเพราะเหตุใดท่านรู้เหตุรู้ผลท่านไม่ใช่เป็นคนเด็กอย่างพวกปุถุชนที่มีกิเลสหนาท่านพ้นเสียจากอาสวะธรรมทั้งหลายกิเลสทั้งพวงแล้วท่านรู้จักสิ่งที่เป็นสาระไม่ใช่สาระดังเคยอธิบายฟังมาแล้ว นี่พูดถึงเรื่องโลกธรรมโลกบาลอันนี้เราจะรู้จักว่าแต่ละคนละคนเราเป็นส่วนชิ้นหนึ่งของโลกของสังคมเราแต่ละคนละคนเป็นชิ้นหนึ่งของสังคมตัวของเรานั้นมีอะไรโลกธรรมของเรามีอยู่ไหมเราจะรักษาโลกธรรมหรือเราจะรักษาธรรมะที่เป็นของจริงเราจะมีธรรมะที่ฮิริโอตตัปปะเป็นเครื่องคุ้มครองหรือว่าเราจะปล่อยให้โลกธรรมครอบงำใจของเราเมื่อโลกหมุนกันไปถึงเลวลงไปมันไปทางเลวไปในทางต่ำ
แล้วเราจะปล่อยให้มันไปตามโลกกระแสของโลกอย่างนั้นหรือว่าเราจะต้านทานโลกถูกอยู่ละอย่างโบราณท่านว่าไม่ซีกงัดไม่ซุ้มไม่อยู่ใจของเราอย่าให้มันเป็นไม่อย่าให้มันเป็นไม่ซีกใจของเราให้เป็นไม่ซุ้มใจของเราให้ไม่ซุ้มงัดไม่ซุ้มให้มันมีที่หลบหลีกโบราณท่านว่าหลบเป็นปลีกหลีกเป็นหางหาวิธีที่จะรักษาตนคุ้มครองตนให้อยู่ในสภาพอันดีงามได้ต่อไปเพราะไม่มีใครแล้วนอกจากตัวของเราที่จะรักษาตัวของเราให้มั่นคงอยู่ในคุณธรรมอย่างเราทำความชั่วกับคนอื่นที่เขาชักจูงหรือประเพณีนิยมในเมื่อเราได้รับผลกรรมเช่นอันนั้นเขาก็ไม่มาช่วยปลดเปลื้องให้เราได้หรอกต่างคนต่างได้รับไม่ตัวอื่นไกลละเฉพาะตัวของเรานี่แหละกายกับใจร่วมกันพร้อมกันทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วในเมื่อยังมีชีวิตอยู่เช่นถูกประหารชีวิตอย่างนี้เป็นต้นใจก็ต้องกลัวกายก็ต้องตายถูกปืนเขายิงเปี้ยงมันก็ต้องตายเลยใช่ไหมล่ะกายตายแล้วไงกายกับใจแยกกันออกต่างคนต่างไปใจนั้นทิ้งกายนั้นทิ้งใจเป็นเพื่อนสนิทกันมาได้นมจะนานเวลาจากกันไม่บอกกันเลยแต่ก็เมื่อเวลาได้รับผลกรรมคือความสุขและความทุกข์ในอนาคตต่อไปก็มีใครจะไปช่วยเหลือกันได้อีกนอกจากเราที่จะช่วยเราอีก นี่เราพิสูจน์ตรงนี้แล้วจุดธรรมะหลักทำสัจจะของจริงหรือไม่มั่นก็อยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าเราชื่อมั่นแน่วแน่และหลักธรรมที่ดีทำชั่วได้ชั่วคนอื่นทำให้ไม่ได้หลักที่ว่าสุทธิอสุทธิประเจตต่างอันโยนันยังวิสุทธิเยความบริสุทธิ์ไม่บทวิสุทธิ์เฉพาะตนเองคนอื่นทำความบริสุทธิ์ให้เราไม่ได้เรามั่นใจอย่างนี้แล้วเชื่อตนทั้งตนได้ประกาศอย่างนี้แล้วจะรักษาคุณงามความดีนั้นให้มีอยู่ในตนตลอดกาลเราจะไม่หลงไหลไปกับความเลวทรามหรือกับโลกขวนนิยมถึงแม้เราจะเป็นโลกเราก็ไม่นิยมทั้งภายในใจแล้วให้มีอยู่ร้ายมันจะเป็นไปกับโลกแต่ว่าใจของเราอย่าให้มันเป็นไปกับโลกมันรู้จักลบเป็นปีกหลีกเป็นหางของโบราณท่านว่าไว้มันเป็นขวงยากคล้องยากนี่แหละจะต้องใช้ปัญญาถ้าไม่ยากก็คงจะต้องใช้ปัญญาสิ่งใดที่มันยากที่สุดจะต้องใช้ปัญญามากที่สุดฉลาดเฉียบแหลมลึกลึกซึ่งจึงจะถมสิ่งนั้นให้รู้ล่วงไปได้ถ้าหากว่าไม่ใช่ของยากหมดเรื่องกันไม่ต้องพยายามมีธรรมะเกิดจากของไม่ดีปัญญาเกิดจากทุกข์พระพุทธเจ้าเทศถึงเรื่องทุกข์ขึ้นก่อนเทศธรรมะของในโลกนี้ไม่มีอะไรดีสักอย่างเดียวไม่มีอะไรถูกสักอย่างเดียวอะไรบ้างที่มันถูกอยู่แล้วในโลกอันนี้ไม่มีอะไรบ้างที่มันดีอยู่ในโลกไม่มีดีเพราะคนฉลาดมีปัญญาสามารถที่จะปรับปรุงของไม่ดีให้มันดีขึ้นมาของไม่ถูกก็มันถูกขึ้นมาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดมาทีแรกก็ไม่ถูกก็ยังไม่ดีมาปรับปรุงพระองค์จนกระทั่งได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธญาณจึงค่อยถูกจึงค่อยเป็นคนดีแล้วยังสอนคนอื่นต่อมาข้อปฏิบัติตามองค์จึงเป็นคนดีขึ้นแม้แต่ชาวพุทธของเราชาวพุทธศาสนิกชนของเราที่เรารู้จักหลักชินธรรมและปฏิบัติตามนำคำสอนองค์ก็เพราะเหตุที่ว่าเดินตามรอยที่พระองค์ได้ทำถูกมาแล้วจึงค่อยดีขึ้นมาถึงขนาดนี้
เทศวันนี้พูดเบื้องต้นพูดถึงเรื่องธรรมแล้วก็พระธรรมมันต่อมาก็พูดถึงเรื่องพระธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองโลกคือฮีริและโอตตัปปะธรรมท่านแหละเท่านั้นพัฒนาโลกให้เจริญงอกงามขึ้นมาให้ดีขึ้นมาธรรมคุ้มครองโลกอยู่ตลอดกาลเวลาหากว่าธรรมนี่ละเสื่อมเสียจากจิตใจของมนุษย์ชาวโลกเมื่อไหร่มนุษย์ชาวโลกแล้วก็เสื่อมสามหายนะก็เข้ามาแทนที่มนุษย์ชาวโลกแล้วก็เดือดร้อนวุ่นวายไปโดยลำดับในผลที่สุดก็จะถึงปรัยกันอย่างเดิมอีกต่อไปนี่อธิบายมาในวันนี้ก็พอเท่านี้แหละ